เป็นร้านเพชรนะคะแย่มากเลยอ่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่ประท้วงเพื่อความยุติธรรมอะค่ะมันเป็นกลุ่มโจรที่อาศัยช่วงเวลานี้มาปล้นร้านเพชรร้านนี้ก่อนหน้านี้เป็นร้านขายอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ข้างในเนี่ยโดนไฟไหม้เผาไปหมดมองแบบว่ามีแต่เท่าฐานนะคะและที่สะเทือนใจและเศร้าสุดๆก็คือว่าคนที่มอสรู้จักที่เป็นคนไทยอ่ะเขาก็ทำงานร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันโอวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ซานต้าโมนิก้านะคะในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังระดับโลกเลยนะคะและตอนนี้นะคะที่มอสยืนอยู่เนี่ยเป็นหน้าท่าเรือของซานต้าโมนิก้านะคะปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะภาพที่เห็นก็คือจะมี National Guard เป็นกองกำลังทหารนะคะที่ออกมารักษาความสงบแล้วก็คอยดูแลประเทศนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้ออกมาบ่อยๆนะคะจะต้องวิกฤตหรือว่ามีการประกาศภาวะฉุกเฉินเท่านั้นค่ะNational Guardไม่จำเป็นแค่มีผู้ชายนะคะมีแบบว่าคนนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะคะเป็นผู้หญิงนะคะที่ออกมาคือมอสเห็นแล้วรู้สึกภูมิใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกอุ่นใจนะคะเพราะว่าภาพเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยมันเป็นภาพที่สะเทือนใจมากๆนะคะการที่ National Guard ได้ออกมาแบบนี้มอสว่าทำให้หลายคนก็รู้สึกว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่บนถนนเทิร์ดสตรีทนะคะเป็นถนน3ที่เป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านแบรนด์เนมชั้นนำทั่วไปนะคะเมื่อวานตอนบ่ายนะคะมอสดูภาพข่าวที่รายงานสดนะคะจะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเรียกว่ามอสใช้คำว่ากลุ่มโจรดีกว่านะคะเข้ามาทุบทำลายแล้วก็ปล้นสะดมร้านค้าหลายร้านมากๆเลยนะคะคือการประท้วงเนี่ยเป็นการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์จฟลอยด์นะคะชายผิวสีแต่มอสมองว่าตอนนี้เหมือนจะมีกลุ่มคนที่เขาเรียกร้องหาความยุติธรรมจริงๆและก็จะมีกลุ่มโจรที่ฉวยโอกาสนี้นะคะโดยแบบว่าภาพที่เห็นคือว่าเอารถยนต์เข้ามาเลยนะคะแล้วก็ปล้นสะดมเสร็จแล้วก็แบบว่าเอาของใส่รถมันเป็นภาพที่แบบว่าดูอยู่ที่บ้านแล้วมอสก็สะเทือนใจมากๆเพราะว่าตอนนั้นอ่ะก็เป็นเวลาในช่วงกลางวันนะคะคือทุกคนน่ะเห็นเหตุการณ์นั้นนะคะเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดแต่ตำรวจที่นี่เขาก็ไม่ได้เข้ามาแบบว่าปะทะนะคะแต่หลังจากที่ซานต้าโมนิก้าประกาศโคฟิลฉุกเฉินนะคะตั้งแต่4โมงเย็นตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าตำรวจเนี่ยไล่ตามจับแบบว่าจริงจังแบบวิ่งหนีกันโอลมาเลยค่ะ The crowds here are pretty small but I'm just gonna let some of this play out here We've got individuals being handcuffed and I would say probably maybe a tenth of the people that we saw go อันนี้ก็เป็นนักข่าว NBC นะคะที่มอสอ่ะคอยติดตามสถานการณ์เขาอยู่ตลอดเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยเห็นรายงานตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะในซานต้าโมนิก้าจนถึงช่วงค่ำเลยช่วงนี้ก็ทำงานหนักนะคะน่าชื่นชมมาก I'm a big fan of your good job bye thank you so much thank you I'm gonna watch you tonight
เห็นนี่คือคนที่เขาออกมาช่วยทำความสะอาดกันนะคะเยอะมากๆเลยคือเห็นแล้วแบบว่าปลื้มใจอ่ะก็เป็นอีกด้านนึงนะคะที่มออยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นนะคะความจริงที่เกิดขึ้นในเมืองลอสแอนเจลิสค่ะเป็นร้านที่ขายเสื้อผ้ารองเท้าแบรนด์ดังมากๆนะคะตอนนี้สภาพแบบว่าเจ้าของร้านผู้ประกอบการนะคะก็ได้แต่มานั่งมองภาพนี้แล้วก็ใส่หัวนี่เป็นธนาคารนะคะก็โดนทุบกระจกเหมือนกันแต่ข้างในเนี่ยดูไม่ได้รับความเสียหายนะคะคือเขาบอกว่าแถวนี้เศษกระจกเยอะมากนะคะแล้วก็อาจจะมีโฮมเลสคนไร้บ้านเนี่ยที่เขาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วก็มาเดินอาจจะโดนเหยียบได้นะคะเขาก็อยู่แถวนี้ก็เลยออกมาช่วยค่ะน่ารักมากคนถือไม้กวาดถือแปรงไว้ทำความสะอาดกันแบบว่าเยอะมากนะเป็นกลุ่มคนที่แบบว่ากลุ่มคนดีนะคะโอ้ร้านนี้ขายเพชรนะคะขายพวกจิวเวลรี่โดนทุบเลยอ่ะร้านนี้ค่ะเมื่อวานมอสดูในข่าวนี่โอ้โหแย่มากๆเลยนะคะร้านนี้เขาขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเอาท์ดอร์จะเห็นว่าในภาพข่าวนะคะมีกลุ่มเรียกว่าโจรเนี่ยเข้าไปปล้นสะดมนะคะเห็นไหมเอาจักรยานเอาของที่แบบว่าคาดว่าน่าจะราคาแพงๆนะคะถึงแม้ว่าพวกนี้กำลังจะปล้นสะดมอยู่คนที่เขาออกมาประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยเห็นไหมเขากระโดดมาขวางทางนะคะเหมือนเขามองว่าเฮ้ยเรามาเรียกร้องความยุติธรรมนะเราไม่ได้มาต้นสะดมคือทั้งในเละเลยนะคะคือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคงโชคช้ำใจมากๆเลยอ่ะเห็นไหมคะเขามีป้ายเขียนไว้นะคะว่า We love you stay strong นะคะเหมือนว่าร้านที่โดนทุบโดนทำลายเนี่ยก็จะมีป้ายกระดาษเขียนให้กำลังใจไว้นะคะว่าพวกเรารักคุณนะขอให้เข้มแข็งต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นนักข่าวที่นี่นะคะเห็นไหมว่านักข่าวที่นี่คือแบบว่านอกจากรายงานแล้วนะคะยังจะต้องถืออุปกรณ์ถือไมค์เมื่อกี้ก็ถือขวาตั้งกล้องด้วยอันนี้เป็นสำนักข่าว Fox TV นะคะเป็นร้าน Apple Store นะคะตอนนี้เขาก็มาเอาไม้อัดนะคะมาแปะไว้เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งนะคะสองสาวสองคนนี้นะคะเขาก็เอาน้ำมาแจกให้กับคนงานรวมถึงคนที่เขามาช่วยทำความสะอาดวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มอสได้เจอแทบจะทุกครั้งนะคะที่มอสมาลงพื้นที่เนี่ยหลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยถึงแม้มันจะดูย่ำแย่นะคะแต่ว่าภาพแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ทั่วไปเลยตอนนี้ข่าวนะคะให้ความสนใจแล้วก็ออกมานำเสนอนะคะคือมอสอะช่องมอสลาวันอวันนะคะก็คือ
มอสจะยังนำเสนอหลายๆแง่มุมในอเมริกานะคะแต่ว่าประเด็นการชุมนุมเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมอสมากๆนะคะแต่มอสก็ยังจะนำเสนอในขอบเขตที่มอสสามารถรายงานได้นะคะซึ่งก็อยากจะขอบคุณคนที่ติดตามแล้วก็ทุกคนที่เป็นห่วงมอสมากๆค่ะยังไงมอสก็จะดูแลตัวเองไปด้วยนะคะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะผู้ประกอบการหลายคนนี่ก็ดีใจนะคะเพราะว่าทางเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็มีการปลดล็อกดาวน์นะคะผ่อนปลนให้ร้านอาหารเนี่ยสามารถเปิดให้คนได้นั่งกินในร้านได้นะคะรวมถึงร้านค้าเนี่ยก็ให้คนเดินเข้าไปซื้อของได้แต่ปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์จลาจลขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้แค่ปิดร้านตอนนี้กลายเป็นต้องกลับมาฟื้นฟูแล้วก็ใช้เวลานานมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะอันนี้มีแบบรถพ่วงนะมีเด็กนั่งอยู่ข้างในด้วยตรงนี้ก็เราจะเห็นว่ามี National Guard นะคะยืนเป็นจุดๆทุกที่เลยนะคะก็เต็มฟอร์มนะคะเป็นฟอร์มชุดทหารนะคะแล้วก็จะมีรถทหารอยู่ด้วยโอ้ I'm good thank you oh it's okay I'm so proud of you thank you yeah thank you ก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครนะคะที่เขาเห็นมีน้ำมีขนมนะคะคอยแจกเมื่อกี้เขาก็ถามเราด้วยว่าเอาไหมนะคะแล้วก็เอาไว้ให้กับคนที่เขาออกมาช่วยทำความสะอาดดีกว่านะคะก็จะเห็นว่ามีหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะตอนนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่บางทีเราดูในสื่อเห็นแต่ภาพรุนแรงแต่เนี่ยคือสิ่งที่มอสอยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะซานต้าโมนิก้านะคะคือก่อนหน้านี้ทางการลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาให้ใช้หาดในเมืองแอลเลเนี่ยนะคะสามารถเปิดไปทำกิจกรรมได้คือมอสก็ดีใจนะคะที่ธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มกลับมามีชีวิตว่าไปมอสก็โมโหนะคะตอนที่ดูรายงานข่าวนี่คือแบบมันต้องทำขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่แค่มอสนะคะกลุ่มคนที่เขาเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับไอ้พวกที่มาฉวยโอกาสแบบนี้นะคะแต่ว่าก็เข้าใจค่ะว่าประเด็นการเหยียดสีผิวในอเมริกาเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากๆนะคะมอสก็ได้แต่ภาวนาหวังว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงโดยเร็วนะคะซึ่งทางการเนี่ยเขาก็มีมาตรการคุมเข้มมากขึ้นนะคะนอกจากจะมีตำรวจนะคะที่คอยรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วยังมี National Guard นะคะที่ออกมาดูแลความเรียบร้อยตรงนี้ด้วยจากที่เข้าไปเดินดูเนี่ยนะคะกลุ่มคนดีกลุ่มคนมีน้ำใจยังมีอีกเยอะค่ะไอ้กลุ่มคนที่มันแย่แบบนั้นน่ะมันเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองถ้าอยากให้มองเนี่ยมอสอยากให้ทุกคนอ่ะมองกว้างๆนะคะคนดีคนไม่ดีมันมีอยู่รวมกันค่ะแต่มอสก็ยังเชื่อค่ะว่าคนดีเยอะกว่าคนไม่ดี